ูหลังคาก่อนครับจะมีช่องลมช่องแสงไก่เสร็จแล้วครับช่างกำลังทำประตูอยู่ครับ EP ที่5 EP ที่5นะครับสำหรับบ้านน็อกดาวน์สไตล์ยุโรปเราก็ไม่ได้มา2สัปดาห์แล้วมาดูว่าสัปดาห์นี้บ้านจะเสร็จไปถึงไหนนะครับสไตล์ยุโรปที่เราติดตามมาตลอดหลังนี้ไปดูกันหน่อยครับหลังนี้ครับยังไม่เสร็จสวัสดีครับเราเข้ามาทางนี้วันนี้ขออนุญาตเข้ามาจอดรถตรงนี้เพียงมั่งคุณนุ่นเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้โอเคเลยรอส่งเมื่อไหร่รอลูกค้าเทขาดลากโอ้คงทันเดี๋ยวจะมารีวิวหลังนี้เต็มๆเป็นอีกสไตล์นึงครับเดี๋ยวค่อยมาดูแต่วันนี้เราจะมาติดตามหลังนี้ครับที่เราติดตามมาตลอดออฟฟิศก็ยังอยู่นะครับออฟฟิศยังไม่เสร็จนี่ใส่บันไดมันเป็นแนวคันทรีหน่อยนะครับด้านหน้าบ้านตอนนี้กำลังทำอะไรครับช่างเป็นผนังต่อเขาใส่ตรงนี้แล้วสวยมากเลยคุณนุ่นโอ้นี่เป็นรูปเป็นร่างนะครับเหลือทาสีเก็บวอลเปเปอร์อันนี้วอลเปเปอร์เรียบร้อยสีสวยมากครับเขาเลือกสีได้สวยมากครับเป็นสีเทาๆหน่อยสวยครับเนี้ยบครับงานเนี้ยบมากบัวนี่อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเป็นลายไหนเขาจะใส่บัวเพิ่มไหมครับใส่ค่ะเขาใส่บัวไปแจ่มครับแจ่มเลยข้างบนจะเหมือนเดิมใช่ไหมจะไม่มีอะไรสร้างเหมือนเดิมค่ะสไตล์บ้านนี่คือลูกค้าสั่งไปเยอะแล้วนะครับเขาจะเล่นงานที่ลูกค้าสั่งตัวนี้ครูสั่งเข้ามาเยอะแล้วก็ทำหลายหลังที่ส่งเข้าไปเนาะล่าสุดก็จะเป็นหลังประมาณ 400,000 เนี่ยประมาณนะครับอันนี้คือใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันเดี๋ยวดูห้องน้ำตัวห้องน้ำแล้วก็พอติดตรงนี้เข้าไปก็ดูสวยครับเนี่ยฝ้าเพดานนะครับเนี่ยสุขภัณฑ์ยังไม่ลงครับตอนนี้ช่างกำลังเล่นมือนะครับตอนนี้ก็แบ่งช่างบางส่วนมาทำตรงออฟฟิศนี้นะครับตรงนี้แพลนว่าจะทำเป็นออฟฟิศนะครับเป็นบ้านตัวอย่างทาสีเพิ่งแล้วเนาะโอ้นี่สุดยอดเลยครับโอ้เนี๊ยบครับท่านผู้ชมอันนี้ทรงสไตล์ยุโรปอังกฤษค่ะเราก็ดูตรงนี้ไปคร่าวๆเพราะว่ามันก็คงเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะมีความเนี๊ยบขึ้นมานิดนึงเขาเก็บการไปเพิ่มอีกเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพอมันจบเสร็จแล้วเนี่ยจะมาดูอีกรอบเอาละโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆบ้านอันนี้คือเสร็จหมดแล้วค่ะเหลือแต่งานสีกับงานวอลแค่นั้นค่ะแล้วก็ตัวลามิเนตก็เสร็จแล้วนี่คือฝั่งซ้ายของบ้านครับผนังด้านข้างนะครับด้านข้างบ้านจะเป็นประมาณนี้ครับเก็บสีหน่อยครับตรงนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนตรงนี้คือหน้าบ้านครับหน้าบ้านนี่คือชอบบันไดครับบันไดประมาณนี้ขึ้น 3-4 สเต็ปนี่แหละไม่สูงมากนะครับแล้วก็ยาวๆนี่ครับทำยาวไปเลยสวยหลังคาเหมือนเดิมครับหลังคาแนวสไตล์ยุโรปครับด้านบนพอดีครับไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กนะครับหลังนี้โอเคเลยทำเป็นบ้านพักตากอากาศได้สบายๆอย่างสวยเลยครับตั้งไว้บนเขานี่มองครับโซมันสไตล์ยุโรปไงบนเขาวิวดีๆนะช่างกำลังเร่งมือนะครับเนี่ยส่วนด้านข้างตรงนี้ครับปิดทึบมาข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรอบๆบ้านก่อนก็ไม่ต่างจากครั้งก่อนที่มาถ่ายนะครับเพราะว่าตัวด้านนอกมันก็ดูเกือบสมบูรณ์หมดนอกจากข้างในครับดูวนอีกรอบนึงครับวนไป